รรยากาศการประกวดกระบือหรือควายในงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งที่12ชิงถ้วยพระราชทานแกรนด์แชมป์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคม2567ที่แก้มลิงเขื่อนวังร่มเกล้าจังหวัดอุทัยธานีเป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีเจ้าของควายจากฟาร์มต่างๆทั่วประเทศไทยนำควายเข้าร่วมประกวดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการประกวดกระบือลุ่มน้ำสแกกรังเป็นการประกวดเฉพาะควายที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจำนวน12รุ่น1ในเพศเมียรุ่นฟันน้ำนมความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรพบว่าเจ้าน้องไข่มุกจากสอสมพงฟาร์มตำบลหนองเต่าอำเภอเมืองอุทัยธานีได้รับรางวัลชนะเลิศหลังจากที่มันเคยชนะการประกวดแกรนด์แชมป์ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้มาแล้วและในครั้งนี้ถือเป็นการคว้าแชมป์สนามที่3ปัจจุบันจึงมีค่าตัวมากกว่า2ล้านบาทแล้วตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ19เดือน19เดือนเนาะเป็นเพศเพศเมียครับแล้วน้องยังเคยเข้าสนามประกวดมาก่อนไหมคะเคยไปได้แกรนด์แชมป์ที่เชียงใหม่มาครับอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นสนามที่เท่าไหร่ของที่3ครับเป็นที่3เนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกไหมที่ได้รางวัลชนะเลิศได้มา2ครั้งแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่3ครับครับแล้วตอนนี้มูลค่าค่าตัวน้องยังประมาณเท่าไหร่ครับเปิดไว้อยู่ประมาณ2ล้านแล้วแจกแล้วมีแนวโน้มว่าจะปล่อยน้องไว้หรืออะไรไหมตอนนี้ก็ต้องคุยกันครับครับสนใจติดต่อได้ที่ไหนนะที่สอนพงฟาครับบ้านเก่าโอเคครับโทร0995034434นอกจากการประกวดควายในรุ่นต่างๆแล้วยังได้มีนายณรงค์สงวนวงศ์หรือผู้ใหญ่แคทคนดังในวงการควายไทยได้นำควายพันธุ์อุทัยธานีชื่อเจ้าเพชรสยามเพศผู้วัย4ปีมาแสดงภายในงานด้วยโดยเจ้าเพชรสยามเป็นลูกของเจ้ารุ่งเพชรซึ่งเป็นควายงามเงินล้านชื่อดังจากบ้านลุงติ๊กควายไทยปัจจุบันมีผู้ให้ค่าตัวเพชรสยามสูงถึง15ล้านบาทและบางคนให้มากถึง18ล้านบาทแต่ผู้ใหญ่แคทยังไม่ขายเพราะมีความผูกพันรวมทั้งมันยังเป็นพ่อพันคู่ฟาร์มของผู้ใหญ่แคทมานานทั้งยังให้น้ำเชื้อที่ฟาร์มสามารถนำออกขายได้ถึงหลอดละ 2,000 บาทหรือชุดละกว่า 20,000 บาทและเพื่อให้ควายพันธุ์ดีกระจายสู่เกษตรกรได้มากขึ้นผู้ใหญ่แคทจึงกำลังพิจารณาปรับลดราคาเหลือประมาณ 10,000 บาทอีกด้วย18ล้านยังไม่ขายโอ้โหตัวนี้ชื่อพี่ยามนะชื่อแจ้งชื่อแล้วชื่อพี่ยามลองมาโชว์วันนี้ลองมาโชว์เฉยคือเป็นงานเทศกาลไทยคือจังหวัดเราจังหวัดไทยบ้านเราก็เลยให้พี่น้องได้เห็นว่านี่จุดเด่นใช่ไหมครับเขาเปิดกว้างครับแล้วเปิดกว้างนะครับด้านไหนครับแล้วก็ลักษณะแข้งขาเนอะขาใหญ่ครับแล้วที่ว่าต้องมีถุงเท้าอะไรแล้วครับถุงเท้าแล้วก็จะมีขาแต้มตาแต้มครับขาวอืมเฮ้ยตาแต้มแก้มจ้ำนี่ครับแก้มจ้ำแต้มข้ามด้วยแก้มจ้ำแล้วก็มีอ่องคอครับอ่องคอก็คือเหมือนว่าควายงามตามอุดมทัศนีควายไทยครับอืมตาแต้มแก้มจ้ำอ่องคอไปถึงเท้าครับอ๋อครับมีจุดไหนไหมครับพี่ตัวเด่นในตัวก็คือเป็นควายที่แบบตัวใหญ่ใหญ่เนาะครับโอ้ครับยาวอืมงานจังหวัดอุทัยธานีนะมันเป็นงานบ้านเรานะครับก็เลยเอาพ่อพันธุ์ที่บ้านมาโชว์ให้พี่น้องโซนบ้านเราได้เห็นปกติผมก็ไปทำงานไปทั่วครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ควายอุทัยบ้านเราครับชื่อเพชรสยามเป็นลูกลุงเพชรของบ้านลุงติ๊กไทยครับครับก็แต่แล้วก็ชวนที่เดินไปพบปะพี่น้องที่มาจากทางอีสานทางภาคเหนือภาคใต้มาเยอะเดินชมบ้านเราคือมันไม่มีสนามไหนที่แบบว่าแบบปูย่าเทียมนี่นะผมไปทั่วประเทศนะบ้านเราถือว่า
จังหวัดเราแข็งมากครับอันนี้ถือว่าเป็นควายใหญ่ใช่ไหมควายยักษ์ใช่ไหมนี่เป็นควายครับพ่อพันหลักที่บ้านครับครับอายุ4ปีชื่อชื่ออะไรชื่อเพชรสยามครับมูลค่าเท่าไหร่ครับพี่มีคนเสนอให้ผม15ล้านตอนนั้นนานแล้วครับแต่ผมรอ18ล้าน18ล้านยังไม่ขายไม่เดี๋ยวผู้ใหญ่ครับพรุ่งนี้คาดว่าจะมีการซื้อขายควายในกระบือนี้จริง18ล้านจริง18ล้านใช่ไหมคุยกับคนซื้อคนขายแล้วพรุ่งนี้มีแล้วใช่ไหมมีแน่นอนครับแต่ยังไม่มีการยังเคยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เมื่อวานผมต้องโพสต์ลง Facebook เขาคิดว่าผมขายผมว่าผมไม่ได้ขายครับเข้าคอดีอันนี้ก็คือเรื่องของควายที่เข้าคอดีคือเรื่องว่าคอที่ต่อกับตัวกับคอที่ต่อกับหัวเนี่ยเข้าคอนี่คือเข้าคอต่อหัวคอต่อตัวดีและคอยาวได้สัดส่วนที่คออยู่ถึงเพื่อคอหรือขึ้นเพื่อคอผมขึ้นถึงหน้าตาเทียบอีกส่วนหนึ่งคือช่วงสะโพกนี่ราคาควายตัวนี้ราคาเท่าไหร่อยู่หันหน้าล้านสามอำเภอเมืองหรืออำเภออะไรอยู่อำเภอเมืองเนาะครับตัวใหญ่มาก